สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการเรียนรู้ร่วมกันในแอปพลิเคชัน KineMaster นะฮะก็เหมือนเดิมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะกดเข้าไปที่ KineMaster เลยครับโอเคนะฮะเพื่อเป็นการต่อเนื่องนะฮะผมก็จะไม่กดสร้างโปรเจกต์ใหม่แต่ผมจะดึงจากโปรเจกต์เก่านะฮะที่เป็นข้างบนเห็นไหมฮะที่เราสร้างไว้อยู่แล้วนะครับเอามาใช้งานต่อเลยนะฮะโอเคผมจิ้มเข้าไปยังไม่ได้มีชื่อนะครับโอเคผมอาจจะตั้งชื่อไว้เป็นสาธิตนะโอเคครับอันนี้สำหรับเอาไว้สาธิตนะครับโอเคแล้วก็ตกลงก็มีชื่อไฟล์โอเคครับจิ้มมาเพื่อแก้ไขครับตรงกลางสีส้มเลยครับโอเคEP นี้เราจะมาใส่เรียนรู้เรื่องของการใส่เสียงภาคนะเสียงพูดเข้าไปในคลิปวิดีโอเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยคือเรียนรู้เรื่องของการนำเสียงเพลงมาเป็นซาวด์แบ็กกราวด์คือซาวด์คลอไปหรือว่าซาวด์อื่นๆก็ตามที่เราจะมาใส่นะคือสอนเรื่องของการนำเพลงเข้ามาการดึงเพลงการแก้ไขการปรับเสียงเพลงอะไรเงี้ยโอเคคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเอาเสียงภาคของเรานะฮะใส่เข้าไปสมมติเราต้องการบรรยายเพิ่มเติมนั่นเองนะเดี๋ยวก่อนอื่นมาลองทดลองฟังคลิปที่มีอยู่ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็คือมีแค่ภาพกับเสียงดนตรีนี้ตัวไฟล์เดิมน่าจะมีเสียงเพลงเสียงคลอเสียงลมเสียงไก่อยู่บ้างครับโอเคผมอาจจะไม่ต้องการให้มันมีเลยนะผมเอาออกไปเลยนะผมลบไปเหลือ0เลยนะครับโอเคแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับมาฟังทีครับต่อไปนี้คือเสียงลมเสียงอะไรไม่มีนะมีแค่รูปสไลด์กับเสียงเพลงที่เราใส่เข้าไปทีนี้ถ้าเราจะต้องใส่เสียงภาคนะฮะเสียงภาคเนี่ยนะหมายความว่าคือเราหาบังเอิญไปถ่ายคลิปวิดีโอมาปรากฏว่าไฟล์เสียงมันวุ่นวายเสียงจอกแจ๊กจอแจมไปหมดทำให้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะสุดท้ายเราก็เลยต้องมาแบบว่าต้องมาภาคเสียงใส่ทีหลังเพื่อบรรยายบรรยากาศหรือแล้วแต่ที่เราแบบเกี่ยวกับคลิปของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานในการภาคเสียงประกอบเลยแล้วกันนะครับก็มาที่วงกลมวงใหญ่เหมือนเดิมครับมันจะมีคำว่ามีเดียมีออดิโอมีเลเยอร์มีคำว่าเสียงนะครับที่เป็นรูปไมโครโฟนนะครับนะโอเคเรากดเข้าไปที่คำว่าเสียงครับโอเคครับพอเรามาที่ฟังก์ชันนี้นะฮะตรงคำว่าเริ่มเห็นไหมครับว่าพอเราพูดเนี่ยมันก็จะมีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามันมีการใช้งานได้ตามปกตินะครับพอเราจะเริ่มพูดเราก็กดคำว่าเริ่มเลยครับแล้วก็ใช้มือจิ้มไปที่คำว่าเริ่มจากนั้นเราก็จะเริ่มพูดบรรยายไปเรื่อยๆครับนะพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดสคริปต์หรือว่าเท่าที่เราอยากจะพูดนะครับเราก็จะบันทึกสิ่งที่เราจะพูดเรื่องราวบรรยายไปเรื่อยๆนะครับคือพอเสร็จเราก็กดหยุดนะฮะก็คือเป็นการบันทึกไฟล์เป็นอันเรียบร้อยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับพอผมพูดไปนะฮะพอผมต้องการที่จะหยุดใช่ไหมครับหยุดการอัดเสียงหยุดการพากเสียงนะครับนะฮะหยุดการพากเสียงเมื่อกี้ผมก็กดคำว่าหยุดใช่ไหมพอกดคำว่าหยุดจากฟังก์ชันเมื่อกี้นะฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยคือเสียงเป็นการบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ผมแค่ทำให้เพื่อนๆ เห็นเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนะนั่นหมายความว่าเวลาพูดจริงๆเพื่อนๆอาจจะเว้นวรรคนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อเอาไว้ในการที่จะง่ายในการตัดต่อบางช่วงบางตอนออกเงี้ยคืออาจจะไม่ต้องพูดติดยาวพรืดเหมือนผมก็ได้นะฮะเพราะบางทีเราพูดไปมันอาจจะตกกุกตะกักบ้างเราอาจจะเว้นวรรคนิดนึงแล้วค่อยพูดต่ออย่างนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อทีหลังให้มันกระชับหรือว่าให้มันยืดออกไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงที่ผมทดลองพูดนะครับเพื่อเป็นการให้เห็นการใช้งานของฟังก์ชันเมื่อสักครู่นี้ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับมาลองเลื่อนมาจากเริ่มต้นนะครับตรงนี้แถบสีม่วงที่เราเห็นคือแถบที่เป็นเสียงอัดของเรามาพูดเองนะฮะซึ่งเราจะให้มันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยก็ได้นะครับหมายความว่า
ถ้าต้องการให้มันเริ่มต้นพร้อมกับเสียงกับไฟวิดีโอก็จิ้มค้างเลยครับที่สีม่วงครับแล้วก็ลากมันมาครับเห็นไหมฮะมาทดลองฟังครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวฟาร์มนะครับมาเที่ยวฟาร์มนี่นะฮะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่แบบเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติโอเคทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเสียงพูดของเราเนี่ยเรียกว่ามันแทบจะเบากว่าเสียงดนตรีแต่ว่าโอเคเสียงดนตรีเนี่ยผมลดไว้แค่ประมาณแค่เท่าไหร่นะคลิกเช็คดูได้ครับตอนนี้ซาวด์ดนตรีอยู่วอลลุ่มที่เท่าไหร่แค่ประมาณ50เองก็ถือว่าเบาแล้วนะครับแต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาปรับเสียงพูดของเราที่เราพากใส่เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จิ้มไปที่แถบสีม่วงครับโอเคครับก็มาที่ตรงลำโพงวอลลุ่มครับจิ้มเข้าไปเลยครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้เพื่อนๆฟังเสียงพูด 100% เนี่ยมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่ผมขอเอาแบบเกินเลเวลปกติก็คือลากมันขึ้นไปครับจิ้มตรง 100% ขึ้นไปถึงสุดเนี่ยมีแอปตัวอื่นแทรกมากดตรงนี้ครับมันลากขึ้นไปครับอันนี้คือแบบว่าโอเวอร์เลยนะฮะเรียกว่าสาวโอเวอร์เลยโอเวอร์เลเวลเลยนะผมลากขึ้นไปถึง200นะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเลยครับเดี๋ยวมาทดลองฟังนะครับผมปรับเลเวลเสียงภาคของผมไปที่ 200% นะครับแต่ว่าเสียงสีเขียวๆเนี่ยเสียงซาวด์เป็นซาวด์แบ็คกราวด์อยู่ที่แค่ 50% มาดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับพาเที่ยวฟาร์มนะครับมาเที่ยวฟาร์มของผมเองนะฮะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่แบบเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับเรียกว่าแบบออร์แกนิก 100% นะครับเรียกว่าแบบเป็นไก่บุฟเฟ่คือหากินเองเลยแล้วกันนะครับฉะนั้นไก่ของเราก็จะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีโอเคครับเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยคือพอผมปรับตรงแถบสีม่วงใช่ไหมครับจิ้มให้ดูทีนึงเนาะจิ้มให้ดูอีกครั้งนึงเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ย200% เลยนะฮะงั้นเสียงพูดก็เลยเรียกว่าดังเต็มสตรีมที่เราต้องการแล้วก็จะดังกว่าเสียงซาวด์แบ็คกราวด์คือซาวด์พื้นด้านหลังนะฮะซึ่งอยู่แค่50%เห็นมั้ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่นะครับก็เสียงก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะพอได้นะฮะอันเนี้ยฟังก์ชันนี้เพื่อนๆต้องลองปรับว่าต้องการความเบาความดังของเสียงประมาณแค่ไหนนะฮะนะซึ่งตัวไฟล์เสียงที่เราอัดเข้าไปนะฮะเนี่ยเราจะให้มันเริ่มต้นพร้อมกับคลิปหรือจะให้คลิปมันรันไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ให้มันรันไปสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยให้มันโผล่เสียงเรียกว่าให้เห็นบรรยากาศภาพรวมไปก่อนสักพักค่อยมีเสียงพูดโผล่มาก็ได้นะครับก็คือจิ้มไปที่แถบสีม่วงค้างจิ้มค้างเลยครับกดค้างไปเลยครับแล้วก็ลากครับเห็นไหมครับโอเคนะฮะสังเกตนะฮะทีนี้เรามาเริ่มต้นนะสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับพาเที่ยวฟาร์มโอเคครับเห็นไหมครับว่าตัวเสียงเนี่ยฮะตัวไฟล์เสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงแบ็กกราวด์ที่เราใส่ไปนะหรือเสียงภาคที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเราสามารถจับให้มันไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะที่เราต้องการให้มันเริ่มมีเสียงนั้นๆโผล่ขึ้นมาเราสามารถลากเคลื่อนที่เปลี่ยนที่ให้มันเริ่มต้นได้นั่นเองนะฮะนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะฮะเป็นหัวข้อหนึ่งในการใช้งานแอปพลิเคชัน KineMaster นั่นเองก็คือการภาคเสียงประกอบเข้าไปได้ด้วยตัวเองในแอปพลิเคชัน KineMaster นั่นเองนะฮะนะเพราะว่าแล้วก็อีกอันนึงครับขอให้ข้อมูลเพื่อนๆ เพิ่มเติมแล้วกันนะครับเนี่ยตัวเสียงพูดของเรานะครับเรายังสามารถปรับเสียงพูดของเราได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จิ้มไปที่แถบสีม่วงครับก็มาที่ตัววอลลุ่มเหมือนเดิมครับโอเคครับทีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งขวามือเนี่ยที่มันจะเห็นตัวฝั่งวงกลมที่มัน 0% เนี่ยนะ 0% อยู่2บรรทัดเนี่ยนะฮะเราสามารถเลื่อนซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับสมมติว่าเราเลื่อนแถวบนนะเลื่อนมาทางซ้ายครับบวกเท่าไหร่นะบวก 24% อ่ะบวก 24% ดูซิว่าเสียงมันจะเป็นไงนะครับ
สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับพาเที่ยวฟาร์มนะครับมาเที่ยวฟาร์มโอเคนะครับอันนี้ก็ยังไม่แตกต่างเท่าไหร่มาลองแก้ไขทีนึงครับนี่บรรทัดล่างนะครับบรรทัดล่างสมมติว่าบรรทัดบนตอนนี้บวกมาทางซ้าย 24% นะสมมติว่าผมจะบวกบรรทัดล่างที่เป็นยังเห็นสีแดงๆอยู่นะที่เป็น 0% อยู่เนี่ยบวกมาสัก 1% อ่ะดูซิว่าเสียงจะเปลี่ยนไหมสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับพาเที่ยวฟาร์มนะครับมาเที่ยวฟาร์มของผมเองสังเกตไหมครับว่าเสียงมันใหญ่ขึ้นมันทุ้มขึ้นมันนุ่มขึ้นนั่นเองนะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมลองไปนะจิ้มมาที่แถบสีม่วงครับโอเคครับมาที่ตัววอลลุ่มครับแล้วตั้งค่าบรรทัดบนที่บวกประมาณ20-24ประมาณนี้ครับอยู่ช่วงประมาณนี้เสร็จแล้วข้างล่างครับบวก1เสียงทุ้มมากกว่าเดิมอยากจะทำให้เพื่อนๆได้เห็นว่าถ้าเราเลื่อนมันเนี่ยคือเสียงมันจะไปทางไหนนะคือซ้ายบรรทัดล่างนะคือซ้ายมันจะทุ้มมากกว่าส่วนไปทางขวาเสียงมันจะแหลมมากกว่าลองมาซ้ายอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้มันลบหนึ่งใช่ไหมฮะบรรทัดล่างเราลบสักมาดูลบสามสิครับว่ามันจะเป็นยังไงกดถูกครับลองดูนะครับขยับมาตรงนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องรอนานสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวฟาร์มนะครับมาเที่ยวฟาร์มของผมเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างเรื่องของเสียงแม้กระทั่งเสียงก็ยังสามารถปรับได้นะฮะคือบางคนบอกว่าอยากจะทำแบบขำๆสัก EP นึงแบบว่าต้องการแบบว่าเสียงให้มันหล่อๆขึ้นอย่างเงี้ยครับแบบซีรีส์เกาหลีเงี้ยก็สามารถทำได้นะฮะโอเคนะฮะก็ถ้าเราต้องย้อนกลับใช่ไหมคือว่าเราขี้เกียจกลับไปแก้ตัวเลขเหมือนเดิมก็คือย้อนกลับฝั่งซ้ายมือครับที่เราเห็นเป็นรูปวงกลมลูกศรที่เป็นโค้งๆนะแล้วก็จิ้มฝั่งซ้ายเลยครับนะฮะมันก็จะย้อนกลับเห็นไหมฮะการที่เราตั้งค่าตอนแรกไว้นะครับก็ไม่ยากครับอันนี้ก็ต้องเรียนรู้นะฮะก็ฝึกทำบ่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่า EP นี้ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องของการภาคเสียงประกอบด้วยตัวเองนะฮะในการใช้งานแอปพลิเคชัน KineMaster นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โดยเฉพาะสำคัญมากๆคือกดกระดิ่งติดตามนะครับการแจ้งเตือนเพราะว่าจะได้เรียนรู้นะครับการใช้งานแอปพลิเคชัน KineMaster ในฟังก์ชันต่อๆไปได้อีกอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ